มันจะดีกว่าไหมถ้ามีต้นไม้มีธรรมชาติแบบที่เราชอบใกล้ๆตัวเราทุกวันทำไมผมถึงชอบธรรมชาติเหรอครับตั้งแต่วัยเด็กของเราครับเราได้มีโอกาสได้ไปเข้าป่าไปดูแลช้างมันก็เลยเป็นเหมือนสิ่งที่มันติดตัวเรามาตลอดมันซึมซับแล้วมันเข้าไปอยู่ในตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเราที่มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยอยู่ในบ้านของเราครับเวลาอยู่กับเขาตอนปลูกตอนดูแลเขาแล้วเขาก็เติบโตในบ้านของเราเพราะธรรมชาติสำคัญนะชีวิตเราเจอปัญหาเจอเรื่องอะไรมากมายมันจะดีกว่าไหมถ้ามีต้นไม้มีธรรมชาติแบบที่เราชอบใกล้ๆตัวเราทุกวันการที่เราได้ตื่นขึ้นมาและเห็นต้นไม้เป็นสิ่งแรกเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นการตื่นที่ดีอ่ะมันเป็นการตื่นที่เฟรชวิวที่เรามองออกไปเนี่ยเราเห็นถึงธรรมชาติเราเห็นถึงความโปร่งต่อให้บ้านจะเล็กจะใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าทุกสภาพแวดล้อมควรที่จะมีพื้นที่สีเขียวอยู่ตรงนั้นผมว่ามันจะดีมากๆถ้ามีที่ที่สามารถผสมผสานชีวิตกับพื้นที่สีเขียวแบบลงตัวการมีต้นไม้อยู่ที่บ้านเรามันทำให้ข้างในของเรามันดีด้วยเราเนี่ยสามารถที่จะเหมือนเป็นมนุษย์ที่ดีให้กับสังคมได้มันเริ่มต้นด้วยการเป็นอยู่ของเราในบ้านของเราเองครับ